สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่องก่อนขีดระทึกเส้นตายนำแสดงโดยอแมนดาไซเฟรดเอมิลี่วิกเกอร์แชมป์เซบาสเตียนสแตนและเวสแบลเล่ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่จิลเธอเข้าไปเดินป่ายังฟอลเรสต์พาร์คเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างดังนั้นพอกลับมาถึงบ้านและน้องของเธอรู้เข้าก็ดูจะไม่ค่อยพอใจนักแต่แล้วพอแฟนของน้องโทรมาบอกว่าญาติจะมาในวันพรุ่งนี้น้องก็รีบเข้าไปชวนจิลให้ออกไปเจอหนุ่มๆบ้างทันทีซึ่งจิลก็ตอบออกไปว่าขอคิดดูก่อนพร้อมทั้งคิดถึงอดีตที่เธอเคยถูกคนร้ายบุกเข้ามาจับตัวขณะกำลังนอนหลับครับหลังจากแต่งตัวเสร็จเมื่อน้องรู้ว่ารถของเธอจอดกวางรถของจิลเอาไว้น้องก็เลยมอบกุญแจให้จิลนำรถของเธอไปใช้แทนได้เลยเวลาต่อมาขณะที่จิลไปยิมเพื่อฝึกการต่อสู้เธอก็ดันลงมือกับคู่ซ้อมหนักไปเพราะคิดว่าตัวเองกำลังโดนทำร้ายอยู่จริงๆสุดท้ายเมื่อคิดได้ว่าเธอคงจะเคร่งเครียดกับเรื่องนี้เกินไปแล้วเธอจึงโทรไปตอบรับคำชวนที่น้องชวนเอาไว้นั่นทำให้น้องดีใจมากแล้วก็บอกว่าถ้าเลิกงานและกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่ก็ให้มาปลุกเธอด้วยก็แล้วกันเพราะพรุ่งนี้เธอจะต้องไปสอบครับต่อมาขณะที่จิลมาทำงานเป็นสาวเสิร์ฟเธอก็ได้รับทิปจากชายหนุ่มที่เธอไปเสิร์ฟคนหนึ่งนั่นทำให้เธองงมากว่าทำไมถึงได้เยอะจังทว่าเพื่อนก็โชว์ทิปให้ดูบ้างว่าเพื่อนก็ได้มากทั้งที่ไม่ได้ไปเสิร์ฟเลยด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะหมอนั่นเป็นลูกค้าประจำของที่นี่และก็ได้ข่าวว่ากำลังจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนั่นเองหลังเลิกงานเมื่อขับรถกลับมาถึงบ้านแล้วเธอก็รีบเข้าไปปลุกน้องสาวแต่น้องก็ไม่อยู่นั่นทำให้เธอตกใจมากแล้วก็ยิ่งตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อค้นหาน้องจนทั่วบ้านแล้วแต่ก็ไม่พบแถมเสื้อผ้าชุดนอนที่น้องใส่ก็ไม่อยู่ในตะกร้าด้วยเธอจึงรีบโทรไปหาน้องแต่ก็เข้ากล่องรับฝากข้อความอีกดังนั้นเธอจึงหยิบปืนขึ้นมาเตรียมเอาไว้พร้อมกับพยายามสงบสติอารมณ์ลงครับเมื่อเธอหันไปมองโดยรอบอีกครั้งเธอก็พบกับต่างหูข้างนึงของน้องตกอยู่ที่พื้นดังนั้นเธอจึงรีบโทรไปหาแฟนน้องแต่ก็เข้าระบบและฝากข้อความอีกเช่นกันทำให้เธอกังวลมากสุดท้ายจึงรีบไปหยิบแฟ้มหนึ่งออกมาพร้อมกับรูปถ่ายของน้องซึ่งก็ทำให้เธอได้เห็นว่ารูปถ่ายที่ถูกใส่กรอบใบหนึ่งได้หายไปจากนั้นเธอก็รีบขับรถมุ่งไปที่สถานีตำรวจทันทีเมื่อไปถึงพอพวกนักสืบได้เห็นเธอทุกคนก็เหนื่อยหน่ายใจกันมากเพราะเธอมาแจ้งความเรื่องคนที่จับตัวเธอไปว่ามันกลับมาอีกแล้วและครั้งนี้มันก็มาจับตัวน้องสาวของเธอไปด้วยแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อเหมือนเช่นเคยและคิดว่าน้องของเธอคงแค่ไปอยู่กับแฟนหรือไปเที่ยวกับเพื่อนๆเท่านั้นและก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่มันจะต้องตามกลับมาเล่นงานเธออีกทั้งที่เธอหนีไม่ได้แล้วซึ่งเธอก็ตอบไปว่าเพราะเธอรู้ความลับของมันไงว่าผู้หญิงที่หายไปพวกนี้ก็ถูกมันจับตัวไปแต่ต่อให้เธอพูดยังไงสุดท้ายก็ไม่มีใครยอมเชื่อเลยครับหลังออกมาจากห้องสอบสวนนักสืบบูธที่มาใหม่ก็เอานามบัตรตามมาให้เธอพร้อมกับขอเบอร์โทรศัพท์ของเธอไว้จากนั้นเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากแฟนของน้องที่บอกว่าน้องไม่ได้อยู่กับเขาเมื่อพวกนักสืบได้ยินจึงเอ่ยปากแซวออกไปว่าน้องของเธออาจจะมีแฟนหลายคนก็ได้นั่นจึงทำให้เธอโกรธมากแล้วก็เดินลงจากสถานีตำรวจไปด้านนักสืบเขาเล่าให้วูดฟังว่าเมื่อปีที่แล้วพวกนักเดินป่าเจอจิววิ่งหนีกระเซาะกระเซิงออกมาจากป่าโดยจิลได้แจ้งความว่ามีคนงัดเข้าบ้านแล้วก็ลักพาตัวเธอมาทิ้งเอาไว้ที่หลุมกลางป่าซึ่งมีศพผู้หญิงคนอื่นๆอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นทุกคนจึงช่วยกันไปค้นหาแต่หายังไงก็หาไม่พบไม่มีหลุมไม่มีร่องรอยการงัดแงะในบ้านและตัวจิลเองก็ไม่มีร่องรอยหรือบาดแผลการขัดขืนใดๆเลยแถมยังจำหน้าคนร้ายไม่ได้อีกต่างหากทั้งที่อยู่ในหลุมทั้งวันและพอพวกเขาค้นประวัติสุดท้ายเขาก็พอจะเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอได้ว่าอาจเป็นเพราะก่อนหน้านี้ 2-3 ปีเมื่อพ่อกับแม่จิลเสียชีวิตจิลก็สติแตกจนต้องถูกส่งไปบำบัดที่โรงพยาบาลจิตเวชดังนั้นสุดท้ายเขาก็เลยต้องส่งเธอกลับไปบำบัดที่นั่นอีกและเวลาที่มีข่าวว่าเด็กสาวหายตัวไปเธอก็มักจะคิดว่าเป็นฝีมือของมันแล้วก็วิ่งโร่มาแจ้งความแบบนี้ตลอดเมื่อวูดได้ยินดังนั้นก็ยิ้มพร้อมกับเอ่ยออกมาว่าให้เขารับคดีนี้ก็ได้นะเพราะเขาชอบผู้หญิงเพี้ยนดังนั้นนักสืบจึงต่อว่าเขาพร้อมกับเตือนว่าถ้าอยากทำงานด้วยกันนานๆก็เปลี่ยนความคิดซะอย่าหวังแต่จะงาบสาวๆครับดานจิวแฟนของน้องมาหาเธอที่บ้านพร้อมกับถามว่าน้องกลับมาหรือยังหรือไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าซึ่งเธอก็ปฏิเสธทั้งหมดพร้อมกับบอกว่าเธอไปแจ้งความมาแล้วแต่พวกตำรวจไม่เชื่อเธอเลย
ซึ่งตัวแฟนน้องเองก็ดูจะไม่ค่อยเชื่อเธอด้วยเช่นกันเพราะเห็นว่ามีชุดนอนอยู่ในตะกร้าผ้าแต่จิลก็ยังคงยืนยันว่าชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่น้องใส่เมื่อคืนดังนั้นเขาจึงบอกกับเธอว่าจะลองไปดูที่ห้องสอบแล้วก็จะติดต่อเพื่อนคนอื่นๆให้ครับเมื่อออกมาส่งแฟนน้องแล้วเธอก็เห็นเพื่อนบ้านกำลังยืนทำสวนอยู่เธอจึงไปสอบถามรู้ว่าได้ยินหรือเห็นอะไรผิดสังเกตหรือเปล่าซึ่งหญิงคนนั้นก็บอกว่าเธอหลับไปเลยไม่รู้แต่ถ้าไปถามผู้ชายที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามเขาน่าจะรู้เพราะหมอนี่ไม่เคยนอนหลับเลยหลังจากที่เมียตายไปดังนั้นเธอจึงไปสอบถามกับเขาในตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะคุยหรือสุงสิงกับเธอมากนักแต่สุดท้ายพอถูกขยันขยอมากเข้าเขาก็ยอมบอกกับเธอไปว่ามีรถทำกุญแจคันหนึ่งได้มาบีบแต่รถเสียงดังอยู่เมื่อคืนครับดังนั้นเธอจึงรีบกลับมาค้นหาข้อมูลที่ได้รู้มาทันทีจากนั้นก็ขับรถตรงไปที่บริษัทรับทำกุญแจพร้อมกับถามหมอนั่นแบบกล้าๆกลัวๆเพราะไม่แน่ใจว่าหมอนี่จะเป็นผู้ร่วมมือกับคนลักพาตัวหรือเปล่าว่ารถของย่าเธอถูกขโมยไปเมื่อคืนและย่าก็เห็นว่ารถของบริษัทคุณไปจอดขวางรถของเจ้าโจรเอาไว้แป๊บหนึ่งก็เลยจะมาถามคนที่ขับรถคันเมื่อคืนว่าเห็นอะไรบ้างไหมสุดท้ายเขาจึงเรียกลูกชายออกมาถามซึ่งลูกชายก็บอกว่าไม่ได้ขับออกไปไหนเลยแต่ก็ดูมีท่าทีพิรุธดังนั้นพอเธอออกมาจากที่นั่นแล้วเธอก็เลยพยายามไปค้นรถคันนั้นดูแล้วก็พบกับม้วนเทปแบบที่มันเคยใช้กับเธอกับใบเสร็จจากร้านค้าแห่งหนึ่งจังหวะนั้นเองลูกชายก็มาเห็นเธอเข้าพอดีเธอจึงควักปืนขึ้นมาขู่มันจนสุดท้ายมันก็ยอมบอกว่าเมื่อคืนมีคนให้เงินเพื่อยืมรถมันออกไปขนของแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้รู้อะไรเพิ่มพ่อของมันก็ดันออกมาตามมันเสียก่อนเธอจึงต้องรีบขึ้นรถขับหนีไปดานบูธเขาพักงานไปและเพิ่งกลับมาเริ่มงานได้แค่เพียง3วันเท่านั้นโดยวันนี้เขาได้รับแจ้งความเรื่องจิวพกปืนไปข่มขู่ช่างทำกุญแจครับส่วนจิวเธอได้โทรศัพท์หานักสืบให้เขาช่วยตามหาน้องของเธอเนื่องจากเธอได้ข้อมูลบางอย่างมาแต่พอพวกนักสืบได้รู้จากวูดว่าข้อมูลที่เธอได้มานั้นก็พอไปใช้ปืนข่มขู่และงัดแงะรถพวกเขาก็เลยบอกให้เธอรีบกลับมารายงานตัวเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะไปจับเธอแทนทว่าเธอก็ไม่ยอมและก็วางสายไปดานวูดเขาแอบโทรศัพท์ไปหาจิลโดยบอกว่าเขาเชื่อและจะช่วยเธอเองแต่ก่อนอื่นต้องจัดการเรื่องปืนก่อนแล้วค่อยไปที่ร้านขายของนั่นเพื่อถามว่าใครซื้อไปแต่เธอก็ไม่เชื่อใจเขาและตัดสายทิ้งไปส่วนนักสืบสุดท้ายพวกเขาก็ตกลงกันว่าจะตามจับเธอดังนั้นพวกเขาจึงวิทยุแจ้งสายตรวจให้ตามล่าเธอมาให้ได้ครับขณะที่จิวกำลังเดินไปที่ร้านขายของตามใบเสร็จแฟนของน้องก็โทรมาบอกกับเธอว่าน้องไม่ได้มาสอบและเพื่อนชายที่ทำโปรเจกต์ด้วยกันก็ไม่มาด้วยดังนั้นเธอจึงบอกเขาว่าเธออยู่ใกล้ๆกับที่อยู่ของเพื่อนชายที่เขาให้มาดังนั้นเดี๋ยวสักพักเธอจะลองไปดูเองเมื่อเข้ามาในร้านเธอก็ถามกับพนักงานที่ดูจะโอโสสุดว่าเผอิญปู่ของเธอเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็หายไปแต่เห็นเพื่อนบ้านบอกว่าไปกับเพื่อนซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เจอใบเสร็จนี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ปู่ไปด้วยเมื่อพนักงานลองดูใบเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาจำคนที่มาซื้อได้ไม่น่าจะเป็นเพื่อนกับปู่หรอกเพราะหมอนั่นอายุประมาณ40เองพอเธอได้ยินจึงทำไปรู้จักแต่ไม่รู้ที่อยู่แล้วก็ตะล่อมถามรุ่นรถที่มันขับและที่อยู่ของมันซึ่งเผอิญพนักงานก็ดันคุยจนได้รู้มาดังนั้นเขาจึงบอกเธอไปด่านสายตรวจในที่สุดพวกเขาก็พบรถของเธอดังนั้นพอเธอออกมาและเห็นพวกสายตรวจกำลังด้อมๆมองๆอยู่ที่รถของเธอเธอจึงเดินกลับเข้ามาในร้านและขอเข้าห้องน้ำซึ่งพอสายตรวจเดินเข้ามาในร้านเพื่อสอบถามและรู้ว่าเธออยู่ในนี้พวกนั้นก็พยายามจะล่อให้เธอออกมาแต่เธอก็รู้ทันและหยิบปืนขึ้นมายิงกุญแจล็อกเหล็กดัดและปีนหนีออกไปทางด้านหลังร้านครับเมื่อเห็นว่าพวกรถสายตรวจไล่ล่าเธอไปทั่วเธอก็ตีเนียนเข้าไปทำทีคุยกับกลุ่มวัยรุ่นเพื่อให้พวกนั้นคิดว่าเป็นกลุ่มเด็กๆคุยกันพอเธอเห็นว่ารถของสายตรวจไปแล้วเธอก็ขอตัวและไปหาเพื่อนของน้องตามที่อยู่ที่ได้มาทันทีแต่เธอก็พบว่าคนที่นอนอยู่กับเขาไม่ใช่น้องของเธอแต่เป็นคู่ขาของเขาครับจากนั้นเธอก็ลองมาตามที่อยู่คร่าวๆที่ได้มาจากพนักงานบ้างแล้วก็มาถามกับคนแถวๆนั้นถึงคนที่ขับรถรุ่นนี้จนในที่สุดก็ได้รู้ว่าหมอนนั่นอยู่ที่ตึกและห้องไหนพอเข้าไปค้นดูที่ห้องของมันแล้วเธอก็พบว่ามันไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่ก็ยังพอมีอุปกรณ์เหลืออยู่ซึ่งก็ทำให้เธอมั่นใจว่าคือมันนี่แหละที่เคยลักพาตัวเธอและตอนนี้มันก็มาลักพาตัวน้องของเธอไปในขณะที่เธอกำลังจะเดินออกจากห้องเธอก็พบเข้ากับกล่องไม้ขีดไฟของที่ทำงานเธอนั่นทำให้เธอจำได้ว่าหมอนี่ก็คือลูกค้าประจำที่ชอบมาร้านของเธอแล้วก็เพิ่งจะทิปเธอกับเพื่อนไปนี่เอง
จังหวะนั้นเองจู่ๆก็มีคนมาจับเธอจึงคว้าแขนของมันและจับมันเอาไว้โดยหมอนั่นบอกกับเธอว่าใจเย็นๆเพราะว่าเขาคือคนดูแลที่นี่ครับและพอได้พูดคุยกันสุดท้ายเธอก็ได้รู้ว่าคนที่เช่าห้องนี้ได้ย้ายออกไปแล้วดังนั้นเธอจึงขอเช่ารถของคนดูแลมาขับเพื่อหลบหนีจากตำรวจแทนการนั่งรถสาธารณะในขณะที่ขับรถหมอก็ได้โทรมากล่อมเธอและบอกให้เธอมาหาแต่เธอก็บอกกับหมอว่าเธอจะไปก็ต่อเมื่อพวกตำรวจออกจากที่นั่นเสียก่อนและที่เธอรู้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเธออยู่ใต้ตึกของหมอดังนั้นพอเธอวางสายไปหมอก็รีบไปแจ้งให้นักสืบที่อยู่ด้านนอกรู้ทันทีดังนั้นพวกเขาจึงควานหาตัวเธอกันให้ชุลมุนวุ่นวายทั้งที่จริงๆแล้วเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยดานจิวเธอมาหาเพื่อนพร้อมกับบอกเพื่อนว่าคนที่เคยลักพาตัวเธอต้องเป็นคนที่มาทานอาหารเมื่อคืนแน่ๆแล้วตอนนี้มันก็ลักพาตัวน้องสาวของเธอไปแล้วจากนั้นก็ขอร้องให้เพื่อนบอกข้อมูลที่รู้มาหน่อยเพราะเห็นว่าเคยคุยกันบ่อยๆซึ่งพอเพื่อนบอกจนหมดแล้วเพื่อนก็ให้เบอร์โทรของหมอนั่นที่เพิ่งจะได้มาเมื่อคืนไปด้วยครับเมื่อจิวได้เบอร์โทรมาแล้วเธอก็รีบขับรถกลับไปที่เมืองทว่าก็โดนพวกตำรวจไล่ติดตามจนสุดท้ายเธอจึงต้องจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วก็กลับไปหาเพื่อนอีกครั้งเพื่อขอยืมรถในตอนแรกเพื่อนก็ไม่ค่อยอยากจะให้นักแต่สุดท้ายพอโดนขอร้องมากเข้าก็เลยยอมส่วนนักสืบขณะที่กำลังให้ทุกฝ่ายช่วยกันไล่ตามจับเธอพวกเขาก็พบว่าบูธไม่อยู่โดยแจ้งว่าจะเอาเสื้อไปให้แม่นั่นก็ทำให้ทุกคนต่างก็หัวหมุนกันมากดานจิวพอเธอได้รถมาแล้วและหลบหนีจากพวกตำรวจมาได้เธอก็โทรศัพท์หามันทันทีในตอนแรกมันก็ไม่ยอมรับว่าเป็นคนลักพาตัวแต่ก็พูดจากก้ำๆกึ่งๆพร้อมกับขอนัดพบเธอที่ป่านั่นเลยทำให้เธอมั่นใจมากว่าต้องเป็นมันแน่ๆเธอจึงยอมตกลงไปหามันครับในขณะที่เธอกำลังขับรถไปตามทางที่มันบอกแฟนของน้องก็โทรมาบอกว่าน้องกลับมาแล้วพร้อมกับย้ำให้เธอกลับมาบ้านนั่นเป็นเพราะเขาถูกพวกตำรวจบังคับมานั่นเองซึ่งพอเขาเห็นว่าพวกตำรวจออกไปวิทยุคุยกันที่ด้านนอกเขาก็รีบบอกเรื่องนี้ให้เธอรู้และก็โกรธมากที่พวกตำรวจเอาแต่ตามจับเธอทั้งๆที่น้องยังไม่กลับมาและหายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ดังนั้นเธอจึงบอกกับเขาว่าเธอเจอมันแล้วเธอแน่ใจว่าเป็นมันแน่ๆและเธอก็กำลังจะไปหามันขณะที่เธอกำลังขับรถไปหามันอยู่และได้คุยกับมันเธอก็นึกถึงอดีตที่เธอหนีออกมาได้ก็เพราะว่าตอนนั้นเธอคุยดินในบ่อจนพบกับกระดูกท่อนแขนของใครบางคนดังนั้นเธอจึงคว้ามันขึ้นมาแทงเข้าไปที่หมอนั่นจากนั้นก็รีบปีนกลับขึ้นไปตามบันไดที่มันทำลงมาหาเธอจนหนีรอดออกมาได้สำเร็จซึ่งสุดท้ายมันก็ยอมรับกับเธอว่ามันเป็นคนลักพาตัวเธอมาจริงๆครั้งนั้นมันปล่อยให้เธอรอดไปได้แต่ครั้งนี้เธอจะไม่มีโอกาสแบบนั้นแน่นอนด้านน้องเธอถูกฉีดยาใส่จนสลบไปทั้งวันและพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่ามืดมากแล้วดังนั้นเธอจึงรีบแก้เทปที่ปิดปากและมัดมือมัดเท้าเธอทันทีจากนั้นก็พยายามตะกุยออกมาส่วนจิวเองเมื่อมาถึงสถานที่ตามที่มันบอกเธอก็เจอกับรูปหญิงสาวที่ถูกจับตัวมามากมายรวมกระทั่งถึงรูปของเธอเองด้วยแล้วเธอก็ค่อยๆเดินไปยังแสงไฟอีกแห่งที่น่าจะเป็นบ่อด้านน้องในที่สุดเธอก็หนีออกมาจากที่นั่นจนได้แล้วเธอก็พบว่ามันเป็นใต้ถุนบ้านของเธอเองดังนั้นทันทีที่พวกนักสืบและแฟนของเธอเห็นต่างก็รีบเข้าไปดูเธอแล้วเธอก็บอกกับทุกคนว่าเธอถูกมันจับตัวเอาไว้พร้อมกับถามหาจิวจนในที่สุดก็ได้รู้ว่าพวกนักสืบไม่เชื่อที่จิวพูดจนจิวต้องออกไปตามหาเธอเองนั่นทำให้เธอโกรธมากส่วนจิวนั้นเธอเดินมาจนถึงบ่อแล้วก็พบว่าคนที่อยู่ในบ่อไม่ใช่น้องแต่เป็นตุ๊กตาจังหวะนั้นเองเธอก็ถูกมันฉุดให้ตกลงไปในบ่อครับหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆปีนลงมาหาเธอแล้วก็พูดจากระแนะกระแหนเธอเรื่องที่ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เธอพูดและมันก็หยิบกระดูกที่เธอเคยใช้แทงมันพยายามจะเข้ามาทำร้ายเธอแต่เธอก็คว้าปืนขึ้นมายิงมันได้ก่อนที่มันจะทันได้ทำอะไรเธอครับต่อมาเธอก็ปีนหนีกลับขึ้นมาด้านบนพร้อมบอกกับมันว่าเธอจะไม่ยิงมันอีกถ้ามันยอมบอกว่าน้องของเธออยู่ที่ไหนดังนั้นสุดท้ายมันจึงยอมบอกว่าน้องของเธอยังไม่ตายและอยู่ที่ใต้ถุนบ้านมาตลอดซึ่งทันทีที่เธอรู้เธอก็เทน้ำมันราดลงไปนั่นทำให้มันตกใจมากและถามเธอว่าไหนว่าจะไม่ฆ่ามันไงซึ่งเธอก็ตอบไปว่าเปล่าแต่เธอบอกว่าจะไม่ยิงต่างหากซึ่งทันทีที่พูดจบเธอก็โยนตะเกียงตามลงไปนั่นทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงจนมันต้องร้องด้วยความเจ็บปวดและดิ้นทุรนทุรายอยู่ในบ่อนั้นครับและเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านและน้องเห็นว่าเธอยังปลอดภัยดีน้องก็บอกกับเธอว่ามันจะต้องตามมาเล่นงานพวกเราอีกแน่แต่เธอก็ได้กระซิบบอกบางอย่างกับน้องไปดังนั้นพอวูดกับพวกนักสืบเข้ามาถามกับเธอว่าคนที่ลักพาตัวเธออยู่ที่ไหน
เธอก็ตอบออกไปว่ามีซะที่ไหนล่ะเธอก็แค่คิดไปเองทั้งนั้นจากนั้นภาพก็ตัดมาที่สถานีสารวัตรได้รับซองเอกสารบางอย่างซึ่งพอเขาเปิดออกดูแล้วเขาก็พบกับภาพผู้หญิงมากมายที่ถูกลักพาตัวไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีจิวอยู่ด้วยแถมยังมีการแนบแผนที่มาให้อย่างเสร็จสรรพด้วยครับสรุปนะครับจิวถูกคนที่มาทานอาหารบ่อยๆที่ร้านจับตัวไปและพอเธอหนีออกมาได้มันก็โกรธมากจึงกลับมาแก้แค้นโดยการจับน้องของเธอไปซ่อนไว้ที่ใต้ถุนแล้วก็ทิ้งร่องรอยให้เธอติดตามมันจนเธอตกหลุมพรางทว่ามันก็ดันมาพลาดถูกเธอฆ่าตายเสียเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังกอนขีดและทึกเส้นตายใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.9 คะแนนได้ Metascore 36 คะแนนและได้ 12% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี